สวัสดีครับผมในคลิปวิดีโอนี้ฮะก็อยู่กันในแมป Anime Defender นะก็ในวันนี้นะผมแมปนี้ได้มีการแอบอัปเดตท่านผู้ชมแอบอัปเดตแบบเงียบๆเลยนะครับแบบคือเซอร์ไพรส์เลยไม่ได้แบบแจ้งล่วงหน้าหรือว่าอะไรเลยนะฮะก็การอัปเดตครั้งนี้นะครับผมเป็นการคอลแลบกับหนังหรือว่าได้รับสปอนเซอร์จากหนังเรื่องนึงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าเรื่องอะไรนะก็จะมีเรทนึงนะครับผมแล้วก็มีการอัปเกรดทักษะด้วยท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับเราก็ไปขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะครับร้านลาวาบักมีบริการรับเติมโลบักแบบกลุ่มในเรท3จอยเข้ากลุ่มแล้วรอ15วันจอยครั้งเดียวเติมโลบักได้ตลอดรับกดเกมพาสสุดคุ้มในราคาเรท6แล้วยังมีเจมในแมป Anime Defender จำหน่ายในราคาถูกอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีบริการฟาร์มของในแมปบ็อกฟุตมีจำหน่ายไอดีไก่ตันและยังมีบริการอื่นๆมากมายสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับมาก็เดี๋ยวเรามาดูอัปเดตกันนะฮะก็อัปเดตนี้ท่านผู้ชมก็มีเนี่ยท่านผู้ชมต้นไม้ทักษะนะครับหรือต้นไม้วิวัฒนาการของตัวละครแล้วนะครับนี่นะครับก็เราสามารถกดไปที่ต้นไม้นะครับผมแล้วก็เลือกตัวละครของเรานะครับก็จะมีแผงทักษะท่านผู้ชมให้เราเลือกนะครับก็แต่ละทักษะเนี่ยอย่างเงี้ยบวกดาเมจ 5% อะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องอัพขั้นขึ้นไปเรื่อยๆท่านผู้ชมว่าเราจะไปสายไหนไม่แน่ใจนะว่าเราสามารถอัพทั้งหมดนี้ได้หรือเปล่านะครับก็สำหรับการอัปเกรดพวกนี้นะครับเราก็ต้องใช้ตัวสกิลพอยต์ตัวเนี้ยเป็นดาวตัวนี้นะครับก็อันนี้เนาะบวกดาเมจ 5% เพิ่มระยะ 5%แล้วก็นี้โจมตีบอสแรงขึ้น 10% อะไรพวกเนี้ยเพิ่มคริติคอล 15% เพิ่มดาเมจ 9% ลดคูลดาวน์ 10% อันนี้บวกดาเมจอะไรไม่รู้ 100% นะครับผมมันมีดาเมจอะไร2อย่างอ่ะท่านผู้ชมพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับดอทดาเมจคืออะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือลดค่าวางอะไรพวกเนี้ยนะครับก็สามารถเก็บไอตัวสกิลพอยต์ตัวเนี้ยเพื่อมาอัพขั้นอะไรพวกนี้ได้นะครับผมอัพขั้นตัวละครได้ก็วิธีหาตัวสกิลพอยต์พวกนี้ท่านผู้ชมเราต้องไปลงด่านใหม่ท่านผู้ชมไม่ใช่ด่านใหม่เดก็มันคล้ายๆอินฟินิตี้เดิมนะท่านผู้ชมเนี่ยนะครับทุกๆด่านเนี่ยทุกๆด่านเนาะเนี่ยมันจะมีตัวด่านเนี้ยอิลิเมนทัลนะครับมันไม่ใช่อินฟินิตี้เดิมพี่พูดผิดนะครับมันจะอยู่บนอินฟินิตี้เดิมนะครับตรงนี้มันจะเป็นด่านอิลิเมนทัลเนาะมันก็จะมีตัวละครพวกธาตุอะไรพวกเนี้ยเราต้องโจมตีมันนะแล้วเราก็จะดรอปคะแนนสกิลมาให้นะครับก็เดี๋ยวไปรอดูด่านง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับผมด่านหนึ่งนะครับมาดูกันฮะลองลงมาดูแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าพวกนี้มันมีธาตุอะไรกันบ้างพี่จะอยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้บนหัวเป็นวงกลมมันคืออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวพี่ลองกดคูณ3จนกว่าจะแบบมีพวกธาตุแล้วกันเนาะหรือว่าไอหัวกลมๆตรงนี้มันเป็นธาตุท่านผู้ชมเป็นธาตุหรือเปล่าอ๋อเนี่ยท่านผู้ชมมันมีดาวร่วงตรงพื้นเนี่ยใช่ปะเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอเปิดเสียงหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ด่านเนี้ยมันจะมี25เวฟท่านผู้ชมด่านอิเลเมนทอลเนาะพี่ไม่แน่ใจนะว่าดาวที่มันหล่นบนพื้นเนี่ยมันใช่หรือเปล่านะครับมันใช่ไอตัวคะแนนสกิลของเราหรือเปล่านะอันนี้ก็คือพี่ก็วางยูโน่ตัวเดียวแล้วกันเนาะวางยูโน่ตัวเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันฮะว่าถ้าเราจบด่านนี้แล้วนะครับยูโน่ของเราเนี่ยมันจะได้รับคะแนนสกิลหรือเปล่านะครับอ่ะตอนนี้ก็ถึงเว็บที่25แล้วนะครับก็ใกล้จะจบละนี่นะครับพี่ไม่รู้นะว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ลูกบอลสีเหลืองๆเนี่ยส้มๆเนี่ยมันใช่ไอ้ตัวคะแนนสกิลหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราออกไปดูที่ต้นไม้วิวัฒนาการกันอีกรอบนึงแล้วกันนะครับอ่ะก็เรียบร้อยนะท่านผู้ชมมาละมาเช็คดูนะครับตัวยูโน่ของเรานะครับที่ไปเก็บคะแนนทักษะอ้าวไม่ขึ้นนะนี่ไงท่านผู้ชมไอ้ดาวเนี้ยเนี่ยเมื่อกี้เราก็ตีได้ตั้งเยอะนะแต่ทำไมคะแนนสกิลไม่ขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับน่าจะบั๊กอยู่หรือเปล่าท่านผู้ชมก็อันนี้เป็นอัปเดตหนึ่งเนาะในอัปเดตนี้นะครับแล้วก็จะมีธีมแนวคริสต์มาสท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมอัปเดตมาก็จะเป็นธีมแนวคริสต์มาสนะครับแล้วก็จะมีร่วมคอลแลบกับหนังเรื่องนี้ท่านผู้ชมเลดวันนะครับได้รับสปอนเซอร์มาหรือคอลแลบอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโค้ดใหม่มาด้วยท่านผู้ชมโค้ดใหม่ก็จะมีทั้งหมด3โค้ดนะครับเดี๋ยวมาลองใส่ดูว่าใส่ได้หรือเปล่านะครับโค้ดใหม่ก็เดี๋ยวดูแป๊บนึงนะใส่ตรงไหนนะจำไม่ได้ใส่ตรงนี้นะครับโค้ดนี้โค้ดแรกนะครับผมใส่ไม่ได้เหรอเห็นเขาบอกว่าถ้าใส่ไม่ได้นะท่านผู้ชมก็มาลองแต่งตัวเป็นเดอะร็อกดูก่อนนะครับผมใส่ชุดนี้ใส่ชุดนี้นะครับผมเดี๋ยวเราใส่โค้ดดูนะครับถ้าเราใส่ชุดนี้เราจะใส่โค้ดได้หรือเปล่านะครับเหมือนเดิมนะครับเข้าไปที่โค้ดปึ๊บโค้ดใส่ไม่ได้เหรออย่าบอกนะหมดอายุทำไมโค้ดอยู่ดีๆก็หมดอายุวะอย่างวะ
เฮ้ยพี่ยังไม่ได้ใส่เลยนะหรือว่าโค้ดปลอมยังไงก็ไม่รู้นะใครใส่ได้ก็มาบอกด้วยหรือว่าโค้ดมันบั๊กอยู่นะครับแล้วก็มีเรทใหม่มาด้วยท่านผู้ชมมีเรทใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรทช็อปท่านผู้ชมตอนนี้เรทเนี่ยมันจะไม่ปิดแล้วนะท่านผู้ชมก็คือเราสามารถเล่นได้ตลอดเลยเนาะแต่เวลาที่มันโชว์อยู่หน้าเรทตรงนี้ก็คือร้านค้าเรทเนี่ยมันจะรีเซ็ตของนะครับผมรีเซ็ตของนั่นเองนะก็คือรีเฟซหน้าจอของของเนี่ยมาดูนะครับเนี่ยตัวเนี้ยร้านค้าตัวเนี้ยมันจะถูกรีเฟซนะครับทุก2ชั่วโมงท่านผู้ชมแล้วก็มาดูเรทใหม่ท่านผู้ชมนี่ครับด่านนี้ครับเมื่อเราลงแล้วนะมีโอกาสได้ตัวไอตัวคริสตัลอันนี้เนาะ30อันนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นคุกกี้วิวัฒนาการนะครับผมคริสต์มาสคุกกี้นะแล้วก็หมีขาวท่านผู้ชมเป็นตัวระดับ Exclusive นะครับผมตรงนี้เป็นหมีขาวท่านผู้ชมตรงนี้เป็นหมีดำนะฮะนี่หมีเหมือนกันนะครับมีหมีขาวกับหมีดำท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปลองลงดูแล้วกันนะว่าในด่านนี้เป็นยังไงท่านผู้ชมก็ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการลงเนาะ 1,000 โกนะครับมาลองดูนะฮะกดสตาร์ทเลยก็เมื่อเราลงมาเนาะเมื่อเราลงมาท่านผู้ชมมันก็จะมีคัตซีนจากหนังนะท่านผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรนะไทเทิลใช่ไหมโชว์ขึ้นมาให้เราดูนะครับไม่รู้ว่าโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะบรรยากาศในด่านใหม่ท่านผู้ชมก็จะเป็นคล้ายๆฐานทัพของสตาร์คอร์สฮะฐานทัพสตาร์คอร์สวางยูโน่ตัวนี้แล้วกันตัวนึงนะครับแล้วก็วางแอตตาตัวนี้ตัวนึงนี่ท่านผู้ชมฐานทัพสตาร์คอร์สจริงๆด้วยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นรถลากรถเลื่อนนะสตาร์คอร์สตรงนี้ก็จะเป็นตัวเดอะล็อกอันนี้ใครก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นซานต้าเดี๋ยวขอสำรวจดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆอะไรอ่ะห้องควบคุมฮะห้องควบคุมควบคุมอะไรก็ไม่รู้ควบคุมไอ้นี่เหรอห้องปล่อยเขาเรียกนะห้องปล่อยเลื่อนฮะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของขวัญโอ้ท่านผู้ชมอย่างเท่ฮะด่านนี้อย่างเท่ฮะก็เดี๋ยวมาลองผ่านดูท่านผู้ชมไอตัวบอทพวกนี้มันก็ไม่โหดเท่าไหร่นะครับพี่ว่ามันไม่โหดเท่าไหร่อ่ะดูฮะบรรยากาศก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับด่านใหม่เนาะก็เดี๋ยวกดคูณ3เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าเราจะได้ตัวละครตัวใหม่หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็เมื่อเราเคลียร์ด่านที่25เสร็จนะครับผมก็จะมีไตเติ้ลหนังมาให้เราดูอีกแล้วนะครับก็คือพี่ว่าน่าจะได้รับสปอนเซอร์มาจากหนังเรื่องนี้จริงๆครับท่านผู้ชมก็พี่ได้ตัวคริสตัลเนาะมา45อันนะครับ45อันเนี่ยทุกครั้งที่เราจบเรทอะไรเงี้ยท่านผู้ชมมันจะถูกเด้งไปที่เซิร์ฟธรรมดานะครับเนี่ยครับมันจะไม่อยู่ในเซิร์ฟ V เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมไม่รู้มันบั๊กหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูเรทกันท่านผู้ชมว่ามันมีอะไรแลกบ้างนะครับนี่นะครับก็อันนี้เรทใหม่เนาะก็จะมีไอตัวสกุลเงินใหม่โทเค็นใหม่นะครับผมลูกเต๋าโซ่หมีนะครับผมหมีก็ใช้ไอตัวคิตตันในการแลกเนาะ 2,000 นะครับพี่ก็ใกล้จะเก็บถึงแล้วนะใกล้จะรีวิวได้แล้วนะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยคริสต์มาสคุกกี้เนี่ยน่าจะเป็นของที่ใช้วิวัฒนาการตัวหมีตัวนี้นะครับแล้วก็เอ้ยท่านผู้ชมสามารถแลกไอตัววิทได้ด้วยนะครับสามารถแลกวิทได้ท่านผู้ชมโอ้แจ๋วเลยนะครับ350ตัวนี้นะครับถึงสามารถแลกวิทได้นะฮะโอ้ยังแจ๋วเลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูอัตราการได้นะครับผมตัวละครจากการลงเรทนะครับก็ตัวหมีเนาะโอกาสได้ 1.5% ท่านผู้ชมแล้วก็ไอตัวไอของที่ใช้ในการอีโวหมีเนี่ย 8% นะครับก็พี่ได้มาแล้วนะอันเนี้ยไอตัวคริสต์มาสคุกกี้เนี่ยพี่ได้มา2อันละแต่ตัวหมีเนี่ยพี่ยังไม่ได้เลยนะครับคริสต์มาสคุกกี้นี่ไม่ใช่2ดิได้มา3อันแล้วท่านผู้ชมเงินพี่ก็ใกล้จะครบแล้วนะครับน่าจะมีประมาณนี้ท่านผู้ชมสำหรับอัปเดตนี้นะครับคิดว่านะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีไอตัวละครเนี่ยมันจะมีโชว์ธาตุโชว์อะไรด้วยนะท่านผู้ชมโชว์สถานะโชว์ธาตุอะไรพวกนี้เปล่าเนี่ยนะครับ
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันดูยังไงนะฮะโอเคท่านผู้ชมก็จบแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจบด้วยนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่จากทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบาย